ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์ตีก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะเป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะคุณผู้ชมมีทั้งหมด2ลายด้วยกันค่ะลายสังกะจายและลายกวนอิมนะคะทำจากไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายสร้อยข้อมือไทยกวนอิมช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือเลือดดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์และทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับได้ดีและหลับสนิทยิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยและสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่ตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะทั้งหมดนี้มีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคาชุดละ999บาทคุณผู้ชมท่านไหนสนใจต้องรีบโทรมานะคะที่02-277-9696ย้ำเบอร์โทรอีกรอบค่ะ02-277-9696ค่ะครับก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์การตอบคำถามสดๆนะเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับค่ะคุณอภินันท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่23 ธันวาคม 2520ค่ะเวลาเกิด9 ถึง 10 โมงค่ะเกิดที่จังหวัดสงขลานะคะเรื่องงานและผู้หญิงที่กำลังคบกันอยู่ตอนนี้ค่ะครับงานและความรักนั่นเองปฏิทินตรงกับวันศุกร์ผมทายแบบนี้นะครับตอนนี้เกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องพยายามประคับประคองนะถ้ารักจริงหวังแต่งหรือรักจริงชอบจริงเนี่ยประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง39ไปให้ได้และปีนี้ถ้าลักษณะการคบหามีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะแต่งานทายดีนะไม่ต้องห่วงนะขอให้ขยันหน่อยเท่านั้นเองท่านต่อไปเลยค่ะคุณชนันทิตานะคะเกิดวันที่3 ธันวาคม 2526ค่ะเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะการงานการเงินค่ะรวมไปถึงโชคลาภแล้วก็จะถามเรื่องปลดหนี้ได้ไหมด้วยค่ะเกณฑ์เรื่องงานเสียนะครับและผมเน้นด้วยระวังมีปัญหาในอาจจะมีปัญหาลักษณะของการทำงานที่ต้องเดินทางนะครับรวมไปถึงคนใกล้ชิดเน้นเพื่อนร่วมงานเป็นหลักมีโอกาสจะเกิดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะรักษาสถานภาพให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองยังพอเอาตัวรอดนะครับยังพอที่จะเขาเรียกว่าหมุนได้ไม่ห่วงแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์แต่ภาระนี้ยังไม่หมดเมื่อกี้พูดถึงในแง่ของสภาพคล่องแต่ภาระนี้ยังยืดเยื้อต่อเนื่องของคุณเนี่ยจะเจอคนเฒ่าคนแก่คนชราเขาให้แบ่งปันท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1 กุมภาพันธ์ 2498ค่ะเวลาเกิด5:45 นาทีนะคะถามเรื่องคนรอบข้างนี่สินโชคลาภลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดลำปางค่ะลำปางนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะอยู่วัดราหูจังหวัดลำปาง5:45นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็หลังจากพฤหัสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีในรอบนี้ก็ต้องถือว่า จะส่งผลดีนะครับต่อคุณนะโดยเฉพาะถ้าคุณยังทำงานอยู่ส่วนในเรื่องของคนรอบข้างกับภาระหนี้สินเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง62เนี่ยในแง่ของการบริหารสภาพคล่องฝากอย่างนี้ครับถ้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าภาระหนี้เดิมที่มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเนี่ยในเดือนประมาณช่วงประมาณเดือนสิงหากับช่วงประมาณปลายปีเนี้ยพอจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะในเรื่องของสภาพคล่องส่วนคนรอบข้างถ้าถามให้ระวังใครก็ให้ระวังบุตรหลานบริวารนะครับรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องค่ะเบอร์โทรค่ะอาจารย์9020เนี่ยก็ตัดเป็นคู่นะฮะคู่หน้าเนี่ยถือว่าดีมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่คู่หลังถึงจะเด่นในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านต่างจากขนบ
อันนี้ก็ทำอะไรดูนิดนึงส่วนอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0745ค่ะตัดคู่หลังไปเลยนะฮะเป็นคู่ของการวางแผนถือว่าดีท่านต่อไปเลยค่ะคุณชูไทยนะคะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคม2522ค่ะครับเวลาเกิดประมาณเที่ยงคืน15นาทีนะคะจ้ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ย้ำมาอีกรอบหนึ่งการเงินการงานความรักค่ะ18สิงหาคม22นะครับเอ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เหรอเอาใหม่นะจ๊ะปึ๊บ18สิงหาคม22ค่ะอ๋อ18ผมฟังเป็น28นะโอเค18สิงหาคม22เนี่ยตรงกับวันเสาร์ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์แน่อันนี้ไม่ใช้วันสากลเดี๋ยวตีเลยคุณชูไทยแต่ว่าอนุโลมให้ครับเพราะว่าเที่ยงคืนก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ใช่ความจริงต้องเป็นวันที่19นะอ่ะงั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์เรียนทุกท่านเลยนะไม่ต้องแปลงวันถ้าเลยเที่ยงคืนบอกมาด้วยเงินงานความรักนะครับปีนี้งานถึงอาจจะมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมผมถือว่ายังเบาและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับอ่ะหลังวันเกิดไปแล้วนะค่ะเกณฑ์หลังวันเกิดออกแรงเยอะๆในแง่ของการทำงานและเผื่อใจครับลักษณะงานอาจจะเป็นพวกงานโปรเจกต์งานโครงการยืดเยื้อแต่ว่ามันก็มีลุ้นนะในเรื่องของสายความก้าวหน้าหรือว่าการยอมรับนะครับส่วนความรักมีทั้งกาลีและสีถ้ามีคู่ก็เข้าทำนองรักๆเลิกๆหรือมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีหรือถ้ายังโสดก็อาจจะมีคนที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพิ่งเลิกรากับคนรักมาเจอเราเป็นไปได้ทั้งสิ้นต้นทุนความรักของคุณไม่ค่อยดีอยู่แล้วในแง่ของพื้นชะตาส่วนทะเบียนรถเนี่ยสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเลข3กล้าหาญขยันถ่ายอังคารใช้ได้ครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคร่งขรึมเลยจ้ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออ้อยปานบัวค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ2มีนา2514ปีวอกเวลา 19.30 นค่ะทุ่มครึ่งค่ะตรงกับวันเสาร์หรือเปล่าคะคุณอ้อยวันเสาร์ค่ะจ้ะคุณอ้อยอยากถามเรื่องอะไรบ้างคะถามได้เลยค่ะเรื่องที่อาศัยกระโชคลาภค่ะที่อยู่อาศัยของคุณหมายเลขอะไรฮะที่อยู่48ค่ะ48ไม่มีทับไม่มีอะไรนะไม่มีทับแล้วค่ะมีสมุทร2ค่ะจ้ะก็ในแง่ของที่อยู่เนี่ย48เนี่ยพุทธอันธพาลวิบัติราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับบางทีก็คนที่อยู่ในบ้านก็อาจจะไม่ค่อยปลองดองกันสักเท่าไหร่แล้วก็มักจะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเดินหายใจนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของคำพูดการเจรจาอันนี้คือในแง่ของเลขบ้านให้คุณใช้ทองคำเปลวแท้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้นะครับบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ค่ะนะมันก็จะติดๆขัดๆอยู่แหละในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เชียร์เลยโดยเฉพาะย่าง49นี้นะความจริงคุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่พอสมควรนะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะครับและปีนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเพื่อจะมาแก้ไขเรื่องเงินระวังจะมีปัญหามากขึ้นไม่เอานะครับแล้วก็ใครจะมาขอหยิบขอยืมสตุ้งสตังเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดนะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียตอนนี้คุณอ้อยยังทำงานอะไรอยู่ไหมฮะทำไร่สวนมันค่ะทำไร่สวนมันอาชีพนี้ก็เรื่อยๆนะนะครับเรื่อยๆพอทำได้อันนี้คือเป็นทำสวนเองหรือว่ามีบางแปลงจ้างเขาทำมีบ้างไหมครับมีครับขอให้ทำแบบผสมกันนะลงทำเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วจ้างเขาอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาคือทำสวนนี่ก็พอเลี้ยงชีพได้แต่ไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บถูกไหมครับของคุณเนี่ยไม่ต้องลงไปเหนื่อยแต่ต้นทางอันนี้ฝากไว้ในอนาคตถ้าสมมติถ้าเราขายผลิตผลเช่นขายผลไม้อย่างเงี้ยไม่ต้องปลูกเองนะขายของกินขายผลไม้พวกนี้อันนี้เด่นกว่าการลงไปทำตั้งแต่ต้นทางคือลงไปปลูกอันนี้ฝากไว้ลักษณะราศีอะไรคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกพระพุทธชินราชนะครับ
เคยมีโอกาสได้ไปกราบเหมือนกันสวยงามวิจิตรมากลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะอดทนนิดนึงฮะหลัง7สิงหาไปแล้วนะ2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยทุกเรื่องถูกไหมเงินคนใกล้ตัวหนี้สินสุขภาพแต่หลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและให้ไปหาพระปางสมาธิมาห้อยคอใช่พระแก้วมรกตก็ได้นะหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้ไอนาคปกที่10องค์ได้นะครับนาคปกส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นปางมารวิชัยนะแต่ก็มีบ้างฮะนาคปกปางเป็นปางนาคปกแต่เป็นปางสมาธิแต่น้อยนะแยกให้ออกนะปางสมาธินะก็เนี่ยพระแก้วหลวงพ่อโสธรเนี่ยง่ายๆมีให้เช่าบูชาอยู่แล้วครับจ้ะพระแก้วมรกตก็มีค่ะถ้างั้นก็บูชาครับจ้านะก็ถ้างั้นก็บูชาพระแก้วนะครับวาระลูกกลางสังวาตังวาเนาะแล้วก็พระสัมสัมวิสาเทพะวาระ19จบโชคดีนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะปีนี้ถ้าไปมีโอกาสไปตรวจร่างกายไปตรวจหน่อยขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยครับ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอาพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่15เมษายน2521ค่ะเกิดตีหนึ่งนะคะทำอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นค่ะ15เมษายน21ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคืออย่างนี้เกณฑ์ชะตาปีนี้กรรมะนอกจากจะแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำด้วยได้รับอิทธิพลจากกาลกินีฉะนั้นปีนี้ทำอะไรก็ติดขัดมีปัญหานะครับโดยเฉพาะในแง่ของงานหรือว่าธุรกิจถ้าคุณทำอยู่และกาลกินียังอยู่ในเรือนที่เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเพื่อนฝูงพี่น้องก็ส่วนใหญ่จะสร้างภาระหรือทำเรื่องให้ไม่สบายใจแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้คุณเองก็หน่อยง่ายสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำวันพระให้รักษาศีลศีล5ก็ยังดีครับและในแง่ของการทำบุญปีจอนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณนกค่ะเกิดวันที่30เมษายน2528นะคะเวลาเกิดตี30นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะเกิดที่จังหวัดเลยการงานความรักแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะอันนี้ก็คือถือว่าตรงนะครับเป็นคนวันยังเป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่เกิดจังหวัดเลยจังหวัดเลยเลยไปเลย พุธอันธพาลวิวาทราหูนะครับในแง่ของมหาทักษะหรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะถึงกลางปีหน้าเลยนะครับควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุเราไม่ได้บอกจังหวัดอายุเลยไม่เป็นไรก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางอุ้มบาทนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านวันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านสำคัญนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงกลางปีหน้าส่วนในแง่ของความรักคู่ครองก็เช่นเดียวกันรอยต่อย่าง33และ34ถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่เนี่ย2ปีนี้ถือเป็นบททดสอบความรักที่แข็งแรงถ้าผ่านได้ก็อยู่กันยาวการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดท่านต่อไปเลยค่ะคุณปรารถนานะคะเกิดที่9เมษายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:42 นนะคะตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์การเงินความรักตอนนี้ขายน้ำขายผลไม้ศึกษาต่อจะดีไหมชีวิตโดยรวมค่ะถามทุกเรื่องเลยค่ะดวงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำธุรกิจอะไรจำไว้นะจ๊ะทำเล็กๆทำเองดีกว่าทำในสเกลที่ใหญ่และจะต้องมีหุ้นส่วนนะครับแต่ถ้าถามว่าขายน้ำขายผลไม้ดีหรือไม่ยืนยันว่าเด่นนะครับในพื้นชะตาและถ้ามีโอกาสได้กลับไปศึกษาเล่าเรียนมันดีอยู่แล้วถึงจะทำสัมมาอาชีพเดิมตลอดอย่างน้อยเราจะมีวิธีคิดที่สานต่อธุรกิจให้มันเจริญก้าวหน้าได้ดีขึ้นนะและปีนี้ถ้าไปสอบแข่งขันอะไรถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีคุณจะได้กลับไปเรียนครับครบถ้วนค่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่แต่ก่อนจะเบรกเดี๋ยวขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงสิ่งที่อยากถามถ้าอยากจะทราบลัคนาก็ส่งสถานที่เกิดมาด้วยค่ะจ้ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะครับ